มอเตอร์โชว์ครั้งที่42เมืองทองธานีเปิดฉากฝ่าโควิด-19 โดยค่ายรถยนต์ยกขบวนร่วมงานขับข้างทั้งตัวใหม่ตัวจี๊ดมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากมาเซราติ MC20 ซุปเปอร์คาร์คันแรกที่เป็นผลผลิตจากค่ายตรีศูนย์ออกแบบสะท้อนถึงตัวตนและประวัติศาสตร์ของแบรนด์หลอมรวมความงามสง่าสมรรถนะและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวโดยเส้นสายตัวรถดูเรียบง่ายสะอาดตามาพร้อมประตูเปิดขึ้นแบบปีกผีเสื้อทรงพลังด้วยเครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบทวินเทอร์โบ630แรงม้าแรงบิด730นิวตันต่อเมตรที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรถแข่งฟอร์มูล่า1และนำมาใช้กับเครื่องยนต์ของซุปเปอร์คาร์เป็นครั้งแรกค่ายเบนลี่ส่งเบนลี่คอนติเนนตัล GT V8 ที่นำเข้ามาทำตลาดครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้รูปโฉมที่ผสานความหรูหราสปอร์ตทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ขนาด 3,993 cc Audi TT RS Coupe สุดยอดไอคอนของ Audi ตลอดกาลโดดเด่นพิเศษด้วยเครื่องยนต์สันดาปรุ่นสุดท้ายก่อนที่เข้าสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมเครื่องยนต์แถวเรียง5สูบ TFSI ให้กำลังสูงสุด400แรงม้าแรงบิดสูงสุด480นิวตันต่อเมตรช่วงล่างแบบสปอร์ตพร้อมระบบ Audi Magnetic Drive ท่อไอเสียผ่านการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อถ่ายทอดเสียงของเครื่องยนต์ได้อย่างเร้าใจ Mercedes-Benz E200 Coupe AMG Dynamic ยนตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นอย่างชาญฉลาดด้วยการออกแบบผสมความเป็นสปอร์ตคูเป้เข้ากับความหรูหราได้อย่างน่าทึ่งโดยมาพร้อมขุมพลังของเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบขนาด 1,991 cc พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้าสูงสุด197แรงม้า Mini Cooper S สุดคลาสสิกในรายการ Monte Carlo Rally ปี1964โดย Mini Patty Hogger Edition ใหม่ซึ่งเป็นรถยนต์ Mini Cooper S3 ประตูรุ่น Limited พร้อมอวดโฉมแบบไม่ซ้ำใครด้วยลุคใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งมินิระดับตำนานพร้อมให้แฟนมินิชาวไทยได้ครอบครองในจำนวนจำกัดเพียง37คันซึ่งตรงกับหมายเลขประจำรถของฮอปเคิร์กเมื่อครั้งที่คว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซูซูกิสวิฟต์ใหม่มาในแนวคิดแรงสุดขีดสปีดเร้าใจอัพพาวเวอร์ให้ออกไปสนุกกับชีวิตตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มาพร้อมความประหยัดและสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์เคส 12M พร้อมด้วยเทคโนโลยี Dual Jet และแพลตฟอร์มฮีทเทคสุดแข็งแกร่งมิตซูบิชิฉลอง60ปีได้เปิดตัวรถยนต์สีแดงรุ่นพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ Passion Red Edition ประกอบด้วยมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต Attrad และมิราจซึ่งจะมีเฉดสีแดงแตกต่างกันไปมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตที่มาของการเลือกใช้สีแดงเนื่องมาจากสีแดงแสดงถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของมิตซูบิชิมอเตอร์เป็นสีของโลโก้ประจำแบรนด์มิตซูบิชิไทรทันลักกิจเอดิชั่นรถกระบะรุ่นพิเศษที่เปี่ยมด้วยสีสันสะดุดตาThe City Series ด้วย2ทางเลือกล่าสุดอย่าง Honda City Hatchback ผสานเอกลักษณ์ความอเนกประสงค์กับเบาะนั่ง Ultra Seat โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในพร้อมยกระดับความสปอร์ตอีกขั้นในรุ่น RS ครบครันโดยฟังก์ชันที่พร้อมตอบรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานระดับพรีเมียมภายใต้ขุมพลังเทอร์โบเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบให้สมรรถนะการขับขี่122แรงม้าแรงบิด173นิวตันต่อเมตรส่วน Honda City EHEV ยนต์กรรมฟูลไฮบริดรุ่นแรกของเซกเมนต์ซิตี้คาร์ในประเทศไทยที่มาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนสปอร์ตไฮบริดผสานการทำงานอันทรงพลังของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์วพร้อมด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสร้างแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตร Toyota ได้แนะนำ Eco Car รุ่นพิเศษ Yaris Play และ Etique Play ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมสีใหม่ Ice Pink Metallicอัดแน่นด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีฟังก์ชัน Pay Connect Car Telematic เพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางการตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตด้านสายออฟโรดต้องไม่พลาด Ford Ranger FXC Max ใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อการขับขี่ในสไตล์ออฟโรดถอดแบบจากรถกระบะสูงสมรรถนะอย่างแรปเตอร์จัดเต็มด้วยระบบการสะเทือน Fox Shock แบบโมโนทิลขนาด2นิ้วขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2ลิตรพร้อมเทอร์โบคู่เผยชมกระบะพันยักษ์ MG Extender รุ่นไมเนอร์เชนโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เน้นประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมไฟหน้าแบบ2ชั้นรวมถึงไฟท้ายแบบ LED รูปทรงซีเคิร์ฟและแผงตกแต่งฝากระบะท้ายสีดำเสริมด้วยล้ออัลลอยไบโอคัลเลอร์ดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรพร้อมเทอร์โบมีให้เลือกใช้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อหรือขับเคลื่อน4ล้อ
Mazda BT 50 Pick up my style SUV ที่ผนวกคุณสมบัติที่ดีที่สุดของรถ Pick up รวมเป็น1เดียวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1.9 ลิตรและขนาด3ลิตรมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดนิสสันนาวาร่าใหม่ที่มาพร้อมขุมพลังใหม่เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตรเทอร์โบคู่ออกแบบดีไซน์สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ผสานความแข็งแกร่งเสริมความเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัจฉริยะของ Nissan Intelligent Mobility พร้อมช่วงล่างสุดแกร่งมาให้ผู้เข้าชมงานได้ยนต์ชมและจับจองค่ะ Isuzu Mew X รถอเนกประสงค์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และโครงสร้างแพลตฟอร์มรวมถึงช่วงล่างใหม่ที่ออกแบบตามแนวคิด Isuzu Symmetric Mobility ทั้งยังจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยตอกย้ำสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมด้วยขุมพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu ทั้งเครื่องยนต์ 3.0 DDI Blue Power และ 1.9 DDI Blue Power Generationชั้นล่าสุดมีให้เลือก4รุ่น4สไตล์งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้รวมความหลากหลายของยานยนต์ตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงใจพร้อมแคมเปญที่ค่ายรถยนต์อัดกันแน่นๆชอบแบบไหนเชิญไปชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของได้ภายในงานระหว่างวันที่24มีนาคมถึง4เมษายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี